คะมาที่กรณีที่นายมงคลสันติเมธากุลหรือว่านายเยลกาดกลุ่มราษฎรที่เขาบอกว่าหลังจากเขากลับจากชุมนุมที่สันสัมย่านเมื่อวันที่16อะแล้วก็ปรากฏว่า5ทุ่มเนี่ยเขาโดนน่าจะเป็นแบบกอรมน.หรืออะไรอย่างเงี้ยไปอุ้มเขาก่อนที่จะปิดตาขับรถวนเวียนจนถึงบ่ายของวันรุ่งขึ้นเลยนะดังครอบหัวด้วยเราถึงบอกมันหายไปไหนเวลานั้นได้ขี่ที่ไหนกินข้าวมันต้องมีเป็นบรรยายละเอียดถูกไหมถูกเพราะตอนเขาไปแจ้งความเขาบอกว่าเขาโดนแบบโดนอุ้มขึ้นรถตู้แล้วก็แบบโดนแบบปิดตาไม่รู้หรอกไปที่ไหนแล้วก็มีคนข่มขู่ขอดูขอให้ปลดรหัสล็อกโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ยอมให้เซ็นให้เอาเอกสารแล้วไม่ให้เซ็นเขาก็ไม่ให้เซ็นแล้วก็ขู่ว่าแบบนี่ถ้าเกิดว่าไม่จะยังไปชุมนุมอีกจะไปปล่อยตัวจะไปปล่อยแถวชายแดนเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วก็ขับรถเวียนซึ่งไม่รู้ไปที่ไหนบ้างแล้วก็โดนปล่อยอีกทีคือเที่ยงของวันรุ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าพลตำรวจตรีชุมพลพุ่มพวงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการค่ะได้เผยความคืบหน้าว่าไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในช่วงเวลาที่เกิดเหตุมาแล้วมันไม่ได้อยู่บนรถตู้ ทั้งก่อนและหลังเลยเดินอยู่ละแวกบ้านนั่นแหละนะคะแล้วก็ไปสอบสวนพยานบุคคลด้วย นะคะพบว่าในเยลเนี่ยเขาอยู่เพียงลำพังตลอดทั้งคืนเดินอยู่ละแวกบ้านนั่นแหละรวมทั้งในเวลาที่นายมงคลระบุว่าถูกกักตัวอยู่บนรถตู้พบว่าเจ้าตัวเดินไปกดเงินที่ตู้บริการเงินด่วนด้วยนะคือมีเวลาชัดเจนอยู่ว่าเวลาเท่าไหร่นั่นไงใช่คือไม่รู้หรอกว่าเดี๋ยวนี้เขามีกล้องวงจรปิดใช่ไหมเขาไปตามหาห้าทุ่มสี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยก็จะซื้อของอยู่แล้วกล้องวงจรปิดก็เห็นคิดแต่ว่าไม่มีใครเห็นแต่ไม่รู้ว่ากล้องมันเห็นกล้องมันเต็มไปหมดดูที่นะมันคิดว่ามันถูกคุมหัวแล้วก็ไม่รู้อยู่ไหนหาไม่ได้ไม่รู้ไปไหนค่ะค่ะตำรวจบอกว่ายืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยที่ในเยลปั้นเรื่องขึ้นมาใช่มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงจึงถือว่านายมงคลแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานหลังจากนี้จะต้องสืบสวนเพิ่มเติมว่ามีบุคคลใดเข้ามาเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนเพื่อสร้างเรื่องดังกล่าวหรือไม่ก็โดนเนี่ยแจ้งความเท็จเพื่อจะมาโจมตีเห็นไหมไอ้พวกนี้โจมตีไปก่อนแล้วโอ้ยอุ้มหายนู่นนี่เพื่อจะสร้างข่าวส่วนคณะกรรมการสอบบ่อนการพนันที่ทำให้เกิดการระบาดของโควิดและลอกใหม่และลอกใหม่เท่านั้นนะเพราะว่าบ่อนอื่นๆเนี่ยไม่สอบนะจะสอบแค่เฉพาะเนี่ยระยองจันทร์ตราดชลบุรีอะไรอย่างเงี้ยบ่อนอื่นไม่เกี่ยวบ่อนอื่นไม่เกี่ยว ที่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา2ชุดใช่ไหมคะชุดแรกคือคุณชันชาวชายานุกิจจะมีการประชุมกันครั้งแรกคือวันพรุ่งนี้21มกราคมนะคะโดยคุณชันชาวเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวด้วยว่าเราจะได้เห็นผลอะไรที่เกิดเป็นรูปธรรมจากคณะกรรมการชุดนี้หรือไม่อะไรอย่างงี้นะคะคุณชันชาวก็พูดมาชัดเจนเลยเขาก็บอกว่าผลเป็นรูปธรรมเนี่ยต้องรอหลังจากส่งรายงานให้นายกเพราะว่าเป็นความลับต้องส่งให้นายกคนเดียวเพราะว่าตัวเขาอะที่มีเขาคนเดียวเลยที่ปรากฏชื่อเป็นต่อสื่อที่เหลือเนี่ยจะเป็นโดยตำแหน่งจากหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้แล้วแต่ใครจะส่งเข้ามาเหมือนแบบอยู่คนเดียวเลยอะคนอื่นเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าหน่วยงานไหนจะส่งเข้ามามันจะมีโดยตำแหน่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยจะใช้เหมือนกับมีหน้าที่ก็เป็นแค่โค้ชเป็นแค่แบบประสานงานไปยังหน่วยงานอื่นๆที่เขาก็ทำงานของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็รายงานให้นายกฉะนั้นผลที่เป็นรูปธรรมเนี่ยอยู่ที่นายกอยู่ที่หลังจากส่งให้นายกแล้วนะคะแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือชุดแรงงานเถื่อนที่มีคุณภักดีโพธิสิริก็จะประชุมกันพรุ่งนี้วันศุกร์22มกราคมนะคะคุณภักดีบอกว่าคณะกรรมการตรวจสอบการเรื่องนี้นะคะก็คือจะใช้สถานที่ที่ประชุมคือสำนักงานกพ.เดิมโดยในการประชุมนัดแรกจะได้วางแนวทางการทำงานอย่างไรก็ตามในวันเดียวกันนี้ก็จะได้พบแล้วก็พูดคุยกับนายวิษณุคร่าวๆด้วยนะคะส่วนเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะเมื่อวานวิปรัฐบาลเขาคุยกันมาแล้วแล้วเขาก็ได้ข้อสรุปว่าเขาจะได้การอภิปรายเนี่ย5วันเริ่มจากวันนะ16 17 18 19ลงมติแล้วลงมติแล้วก็ลงมติใช่ค่ะก็จะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจกุมภาใช่กุมภา25เนี่ยจะไปยื่นแล้วก็ขอเปิด5วันแต่ว่าทางเพื่อไทยเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่พออยากได้อาทิตย์นึงอยากได้ตั้ง7วันเนี่ยเราได้แค่5วันเองอะไรอย่างเงี้ยคือก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่า
บอกได้เลยว่าบอกมิกายไม่มีน้ำยาหรอกที่จะไปทำอะไรกับเขาค่ะคือหนึ่งข้อมูลก็ไม่จะไปหาอะไรมาพูดอ่ะดูดีนะแต่ณวันนี้เนี่ยสถานการณ์มันไม่เอื้ออำนวยให้จะซักฟอกเรื่องพวกนี้คือการเมืองในชาวบ้านก็เอื่อนแต่เขารู้เห็นอยู่แล้วสภาตั้งกรรมการสมานฉันท์มันแก้ปัญหาไม่ได้ระบบรัฐสภารัฐบาลนี้ก็แก้ไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญคือจริงๆเนี่ยควรจะมาช่วยเรื่องเยียวยาเรื่องการมีชีวิตอยู่รอดของประชาชนเนี่ยว่ามากกว่าที่ไปมุ่งโค่นล้มรัฐบาลเพราะการชาวบ้านเขามองเนี่ยแย่งอำนาจกันพูดง่ายเหมือนสุนัขกัดกันแย่งอาหารมากกว่าการที่จะไปคิดว่ามาทำเพื่อประชาชนผมสั้นๆนิดเดียวนะค่ะเรื่องที่ว่าในหลวงรัชกาลที่9จะตั้งสถาบันมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับวิจัยท่านตอนหลังท่านให้ไม่ให้ทำเพราะว่าสมัยคุณจิ๋วเนี่ยคุณจิ๋วเตรียมเงินไว้แล้วแต่มีวิกฤตการเงินท่านบอกว่าประเทศต้องใช้เงินอย่างอื่นมากกว่าระงับไปก่อนก็ระงับนะแล้วทำไมผมไปเกี่ยวด้วยเพราะผมเป็นที่ปรึกษาคุณบนตีด่านไพบูลย์แล้วก็ทำเรื่องนี้แหละนะฮะก็ปรากฏว่ามันจึงยุติลงเพราะว่าพระองค์ท่านเห็นว่าวิกฤตการเงินเนี่ยต้องเอาไปช่วยเหลือประชาชนมากกว่าค่ะค่ะปิดท้ายด้วยจำนวนของผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ค่ะวันนี้ตัวเลขสวยค่ะ2หลักอ๋อเหรอดีโอเคพบผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่59รายวันนี้นะคะเป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ51รายโดยมาจากการตรวจเฝ้าระวัง28รายการค้นหาเชิงรุกในชุมชน23รายนะคะส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็มีผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยอยู่ในสถานกักกันของรัฐ8รายนะคะอันนี้ก็เลยเป็นยอดสะสมของวันนี้คือ59รายส่วนยอดสะสมทั้งหมดของเราเนี่ยอยู่ที่ 12,653 รายนะคะก็เป็นตัวเลขที่สบค.แถลงมาแล้วก็ดูมีแนวโน้มก็ทำยังไงที่จะให้ตัวเลขลดลงแล้วก็ให้คงที่อยู่อย่างนี้นะไปจนถึงสิ้นเดือนก็จะทำให้เด็กนักเรียนอาจจะเปิดโรงเรียนได้ได้คลายล็อกเพราะพ่อแม่ผู้ปกครองก็แบบจ่ายค่าเทอมเต็มเลยก็เห็นมีโรงเรียนส่งหนังสือมาแล้วบางโรงเรียนของหลานนี่ใช่ปะพัฒนาก็บอกว่าจะคืนได้บางส่วนเช่นโรงเรียนประจำอ่ะเด็กมันต้องไปกินไปนอนเด็กมันไม่ได้ประจำนั่นเองแล้วไม่ได้อยู่ประจำเรียนออนไลน์กันทั้งเดือนเงี้ยแล้วถามว่าแล้วเดือนนี้ทำไงก็ต้องรับอาจจะคืนค่าบางส่วนค่าอาหารอะไรต่ออะไรให้เนาะเพราะพ่อแม่ก็แล้วก็มีปัญหาอย่างนี้เยอะเรื่องค่าเรียนค่าเทอมอะไรต่างครูก็ไม่ได้ทำอะไรโรงเรียนก็ต้องจ่ายค่าเทอมหนึ่งก็หนักภาระก็ต้องสองฝ่ายอ่ะผู้ปกครองก็หนักโรงเรียนก็หนักค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาใช่หมดเวลาของชวนคิดชวนคุยแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้11โมงถึงเที่ยงครึ่งทางนิวส์วันค่ะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ